สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16กันยายน2561เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้ท่านใดกำลังมองหาตัวช่วยนะครับกำลังมองหาราคาทางไลน์นะครับลองมองมาที่เรานะครับเราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับท่านใดสนใจก็แอดเข้าไปปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่ID ไลน์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์ก็แอดเข้าไปปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเรานะครับ ID ไลน์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีกันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16กันยายน2511เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้นี่เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเพชรเมืองลบสอสละชีพหรือว่าอิทธิพลวอยืนยงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่นครหลวงสวนอาหารปีกไม้พิกัดของ18ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงสละเมืองลบนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรหินปอเพชรไข่แก้วชนะคะแนนสอนทองต่อหลัก2ฝ่ายสุดท้ายนี่โดนได้ลงยก5ในการชกกับสอนทองต่อหลัก2 3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้1ชนะ1แล้วก็โดนเชิญลง1ถือว่าฟอร์มยังมีสะดุดอยู่นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนครหลวงนะครับก็มีชนะคะแนนแขวงก้องธนีมวยไทยแพ้นอกยก4ยอดธงเทพสกินมีฝ่ายสุดท้ายนี่แจ้งเกิดนะครับชนะนอกยก4แก่นสักกีฬาสปอร์ตนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฝ่ายแดงนะครับเมืองลบก็19ปีจากหนองคายฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสายันยิมนะครับโดยมีคุณยืนยงดำรงวรนันท์กุลให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่านายเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยเข่าล้วนๆต่อหลังพัฒนาเอาจังหวะฝีมือเข้ามาเสริมทำให้อาวุธทรงอนุภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าฝ่ายสุดท้ายนี่โดนและหลงไว้ทำให้ความเชื่อถือแล้วก็ความศรัทธาของแฟนๆมีน้อยลงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนครหลวงนี่17ปีจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายส่วนอาหารปีกไม้จังหวัดสระบุรีนะครับโดยมีเสี่ยโรดส่วนอาหารปีกไม้ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกมีวางแข้งวงในมีไล่แขนพื้นเพเดิมก็เป็นมวยเตะหนักต่อยแรงอยู่แล้วนะครับวันนี้เจอกับมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับ3ฟอร์มหลังของส่วนอาหารนครหลวงนี่ก็ยังดีกว่านะครับค่อนข้างจะดีกว่าแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองนะครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินนี่กระดูกเป็นรองนะครับฝ่ายแดงกระดูกดีกว่าชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าแต่ว่าฟอร์มหลังชกไว้ไม่ดีนะครับโดนเชิญลงฉะนั้นเรื่องความเชื่อความศรัทธาของแฟนๆมีน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็หนุ่มกว่าสดกว่าหลังๆฟอร์มก็ดูดีกว่าฉะนั้นเรื่องความศรัทธาของแฟนๆนี่มองดูแล้วทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่านะครับฉะนั้นคู่นี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนครหลวงส่วนอาหารปีกไม้นะครับแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองถึงแม้ว่ากระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธาของแฟนๆมีเยอะกว่าน่าจะเหมือนแฟนรอเชียร์นะครับทำนี้ทำหน่อยราคาก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนครหลวงส่วนอาหารปีกไม้นะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือมัจจุราชปอพงสว่างนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สันชัยสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับพิกัดก็คือ119ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงมัจจุราชนะครับก็มีชนะน็อกชนะน็อกยก4งาเทาปอวรลักษณ์นะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเดือนกอกัมปนาทนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้น็อกยก4ให้กับมาริโอก่อแสงจันทร์3ฟอร์มมีชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินสันชัยนะครับก็มีชนะน็อกยก2ชนะพลิกด้วยนะครับพลิกชนะน็อกยก2พลิกสุรินทร์แปะมินบุรีแล้วก็ไปชนะคะแนนขาวพองพอเพชรมณีชัยฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ยังย้ำแค้นเอาชนะคะแนนขาวพองพอเพชรมณีชัยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่สดมากชนะรวดเลย3ฟอร์มหลังเลยนะครับร่างกายดูดีมัจจุราชฝ่ายแดงนะครับ22ปีจากหนองบัวลำพูนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายฟิตซ้อมแล้วก็เก็บตัวนะครับอยู่ที่ค่าย12พี่น้องโดยมีจ่าตู้ปอพงสว่างให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยเรียกว่าจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยจังประเภทเตะหนักต่อยแรงหลังๆนี่มีเข่าในเข้ามาเสริมทำให้อาวุธทรงอนุภาพยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าฟอร์มสุดท้ายนี้ต่อยไว้ไม่ดีนะครับโดนทางด้านของมาริโอเตะยางแตกน็อกไปในยกที่4ถือว่าบอบช้ำมาก
ครั้งนั้นนะครับก่อนหน้านี้เคยถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต็งในมวยรอบแม็กซี่ซูเปอร์ไฟครั้งล่าสุดนะครับแต่ว่าไฟสุดท้ายนี้ไปพลาดแพ้น็อกให้กับมาริโอก็เลยทำให้ไม่ได้เดินหน้าต่อไปสำหรับมวยรอบแม็กซี่นะครับซึ่งการแพ้มาริโอครั้งนั้นนี่ถือว่าเจ็บตัวมากสำหรับมัจจุราชปอพงสว่างนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสันชัยนี่19ปีนะครับจากขอนแก่นฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจ.เล็กเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีโดยมีสจ.สมคิดมากวงให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี้เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเลยหลังๆนี้มีจังหวะฝีมือเข้ามาเสริมทำให้อาวุธทรงอนุภาพยิ่งขึ้นนะครับวงในนี่มีเลาะรัดมัดแล้วก็ตีนะครับฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยร่างกายน่าจะดูดีกว่าแต่ว่าความทนทรหดนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมัจจุราชบ้ากล้าแลกกล้าชนบู๊ชกสนุกถูกตลาดนะครับไม่เอาเปรียบคนจัดและก็ไม่เอาเปรียบคนดูแต่ว่าฝ่ายสุดท้ายนี่เจ็บตัวค่อนข้างเยอะที่เดียวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มสดชนะรวดเลยวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสันชัยสจ.เล็กเมืองนนท์ค่ายมาตรฐานค่ายดีค่ายดังนะครับอยู่กับทางด้านสจ.เล็กเมืองนนท์นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องการฟิตซ้อมนะครับที่สำคัญ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยส่วนฝ่ายแดงนี่ฝ่ายสุดท้ายมองว่าเจ็บตัวมากๆครับมีการบาดเจ็บเยอะทีเดียวฝ่ายนี้ผมมองว่าน่าจะเข้าทางสันชัยนะครับสันชัยสจ.เล็กเมืองนนท์น่าจะอาศัยร่างกายแล้วก็ฟอร์มที่สดกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้คู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินสันชัยสจ.เล็กเมืองนนท์นะครับส่วนคู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่ก็คือเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวไกลช5พยัคฆ์พิกัด119ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงเอกวายุนะครับมีชนะคะแนนลุงเพชรเพชรเจริญชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนฝ่ายสุดท้ายนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนสายฝนรัตนพานุ3ฟอร์มหลังของฝ่ายแดงเอกวายุนี่สดมากชนะรวดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก้าวไกลนี่ฟอร์มก็มีชนะนกยก2ลูกขวัญสจ.ว่าว8ริ้วชนะคะแนนแสนสนเอราวัณที่ราชดำเนินนะครับไฟสุดท้ายนี้ยังย้ำแค้นแสนสนเอราวัณอีกครั้งหนึ่งครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะรวดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้นี้ฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับเอกวายุนี่ฝ่ายแดง21ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเด็กหนุ่มจากกรุงเทพมหานครฟิตซ้อมอยู่ที่ม.กรุงเทพธนบุรีนะครับโดยมีพระศึกพิษณุราชันเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะลูกเหลี่ยมจังหวะฝีมือล็อกลัดมัดตีวงในนี่มีเหลี่ยมวงนอกนี่ชิงจังหวะออกชิงจังหวะได้รวดเร็วนะครับชิงจังหวะทำแล้วก็ออกมาป้องกันตัวเหลี่ยมตัวนี่ถือว่าชั้นครูเหมือนกันนะครับสำหรับเอกวายุรุ่นน้องท่านใดที่จะเข้ามาจับตีนี่ก็คงต้องคิดหนักนะครับเพราะว่าเอกวายุนี่เหลี่ยมตัวนี่ตัดทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียทรงเสียรูปมวยนะครับทำได้ดีมากๆเลยสำหรับเอกวายุส่วนฝ่ายน้ำเงินก้าวไกลนะครับ20ปีจากชัยภูมิที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายช5พยัคฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยมีเสียชายสุโขทัยให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะครับเป็นมวยอาวุธหนักหน่วงรุนแรงต้นๆ นี่รุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับคู่นี้นี่ความสูงถือว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องความเร็วนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเอกวายุแต่เรื่องอาวุธหนักก็ต้องเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวไกลช5พยัคฆ์ต้นๆ นี่อาวุธหนักหน่วงรุนแรงมากนะครับรุนนับรุนน็อกแต่ถ้าท้ายๆทำอะไรไม่ได้นี่ก็ถือว่าคิดหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมัดหนักๆนี่ท้ายๆทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่เป็นผลนี้ท้ายๆก็น่าคิดน่ามองเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมมองเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลยเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีต้นๆ นี้อาจจะอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่หมัดหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับแต่ถ้าผ่าน 3-4 ยกไปแล้วนี่น่าจะเป็นทางด้านของเอกวายุซึ่งมองอยู่แล้วเอกวายุเป็นมวยถนัดชกถนัดตั้งรับนะครับตั้งรับเก่งนะครับดักออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้แล้วก็ไล่แขนแล้วก็มีเหลี่ยมในเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยนะครับฉะนั้นก้าวไกลคงต้องเดินเข้าหานะครับเดินเข้าหาเพื่อที่จะออกหมัดซึ่งน่าจะเข้าทางเอกวายุนะครับชิงทำก่อนแล้วก็ป้องกันตัววงในมีไล่แขนแล้วก็เหลี่ยมตัวมาช่วยกระตุกแล้วก็กระชากทำให้คู่ต่อสู้เสียรูปเสียทรงมวยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีนะครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือแลมโบ้เพชรปตอนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กองศักดิ์สิทธิ์บุญมีพิกัดก็คือ39ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงแลมโบ้นะครับแพ้ธนันชัยปุ๋ยชาลีเฟสนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนฤทธิ์เทวดาสอนนิพาพรนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ยังแพ้คะแนนธนันชัยปุ๋ยชาลีเฟสนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินก้องศักดิ์นะครับก็มี
ชนะคะแนนแดเนียลเกรทซอยูแล้วก็ไปชนะคะแนนยอดทนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนโอลานแก้วสัมฤทธิ์นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวชนะรวดเลยร่างกายเริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินกองศักดิ์ฝ่ายแดงนะครับแลมโบ้นี่27ปีจากศรีสะเกษนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารเพชรปตอนะครับเพราะว่ารับราชการ10โทก็เลยฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอที่ค่ายทหารแถวแจ้งวัฒนะนะครับโดยมีหมวดจ๊อดให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับฟื้นเพเดิมนี่เป็นมวยเข่าในล้วนๆเลยตอนหลังๆนี้ก็มีพัฒนาฝีมือเรื่องจังหวะเข้ามาเสริมทำให้อาวุธทรงอนุภาพมากยิ่งขึ้นเดินเข้าหาเดินจับตีปั้มตีดักวางแข้งนะครับแล้วก็วงในเหนียวแน่นเลยทีเดียวชกสนุกถูกตลาดอีก1คนนะครับสำหรับฝ่ายแดงแลมโบ้ส่วนฝ่ายน้ำเงินก้องศักดิ์นี่28ปีจากบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์บุญมีจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีอาจารย์บุญมีแพ้วพลสงฆ์ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวนะครับพื้นเพเดิมนี่เป็นมวยจังหวะแข้งซ้ายนะครับจังหวะฝีมือแข้งซ้ายนี้ออกได้รวดเร็วแล้วก็เนียนตามากนะครับที่สำคัญนี้เคยชนกับเบอร์ใหญ่มานักต่อนักแล้วนะครับก้องศักดิ์นี่ต้องบอกว่าเคยได้รับค่าตัวขึ้นไปแตะหลักแสนมาแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องกระดูกมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็หายไปพักหนึ่งแต่กระนั้นก็กลับมาแจ้งเกิดเอาชนะต่อยไว้หลายไฟแล้วนะครับที่สำคัญโชว์ฟอร์มดีด้วยเอาชนะคู่ต่อสู้มา3ไฟรวดเลยฉะนั้นร่างกายนี่ถือว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วถือว่าแข้งซ้ายของก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนี่อันตรายมากๆทีเดียวนะครับวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องอย่างแลมโบ้นะครับแลมโบ้นี่ก็ถือว่าอายุอนามนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าการปะทะกับเบอร์ใหญ่มานี่แลมโบ้ยังดูเป็นรองทางด้านก้องศักดิ์นะครับก้องศักดิ์นี่เคยชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับค่าตัวนี่ไปแตะหลักแสนมาแล้วฉะนั้นเรื่องกระดูกมวยนี่ก้องศักดิ์ดีกว่าแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพร่างกายจะมาเท่าไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองว่ากองศักดิ์นะครับกลับมาหายใจไว้แล้ว3ฟอร์มหลังนี่ต่อยไว้ดีชนะรวดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีตะเวนชกกับชาวต่างชาติก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่า3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ว่าวันนี้มาเยือนถิ่นเจสีเป็นครั้งแรกของฝ่ายน้ำเงินกองศักดิ์นะครับแต่ซ้ายของกองศักดิ์นี่ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับแลมโบ้นี่คงต้องเดินเข้าหาเพื่อที่จะจับตีปั้มตีสู้วงในนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าน่าจะเข้าทางทางด้านก้องศักดิ์นะครับเพราะว่าก้องศักดิ์นี่ถนัดชกจังหวะ2นะครับตั้งรับดักวางแข้งแล้วก็วงในก็มีไล่แขนนะครับซึ่งเข้าทางก้องศักดิ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแลมโบ้ต้องเดินเข้าหานะครับวงนอกนี่เป็นรองก้องศักดิ์แน่ๆเดินเข้าหานี่เข้าล่องแข้งซ้ายของก้องศักดิ์ได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมชอบไปที่ก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับวงนอกนี่ได้เปรียบแน่นอนนะครับดักวางแข้งซ้ายวงในนี่ก็มีอาจจะมีป้องกันตัวบ้างแต่กระนั้นก็มองว่าก้องศักดิ์มีกระดูกมวยดีกว่าน่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่ดีกว่าเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวงนอกนี้ก้องศักดิ์ไม่แพ้แน่นอนชนะแน่นอนนะครับวงในก็คงต้องไล่แขนเอานะครับคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของแลมโบ้เพชรปตอไปได้แบบสนุกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16กันยายน2561นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกนะว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ